สวัสดีลิลลี่มีไฟไหม้ในห้องเรียนเหรอและบูบีสวัสดีแฟรงค์มีไฟไหม้เหรอดูเหมือนไม่มีควันหรือมีอะไรเลยนะบาคาราบาตะไม่มีไฟไหม้แต่นายคิดว่ามีคนดึงสัญญาณเตือนภัยหวังว่าไม่เป็นแบบนั้นนะเอาละทุกคนกลับเข้าไปข้างในได้แล้วขอบคุณนะแฟรงค์สำหรับความช่วยเหลือระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเปล่าโอ้คาราพีนายตัดสายไฟออกแล้วแต่สัญญาณยังดังอยู่มันเป็นไปได้ยังไงกันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่นี่นะแฟรงค์บางทีนายควรจะเรียกสมาชิกคนอื่นๆของหน่วยลาดตระเวนรถมาช่วยนะทุกคนเรามีเรื่องฉุกเฉินและแฟรงค์ต้องการความช่วยเหลือ สัญญาณเตือนไฟไหม้ที่โรงเรียนดังอยู่ตลอดและแฟรงค์หาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมนายไปช่วยแฟรงค์หาสาเหตุตอนนี้เลยได้ไหมเยี่ยมไปกันเถอะเพื่อนๆหน่วยลาดตระเวนรถมาช่วยแล้วนะแฟรงค์มันแปลกมากๆเลยแมทแฟรงค์ปิดสวิตช์สัญญาณแล้วนะแต่มันดังขึ้นอีกครั้งแม้ว่าแฟรงค์จะตัดสายออกแล้วอะไรเหรอแมทสัญญาณดังมาจากข้างนอกไม่ใช่ข้างในอาหารโอ้โหเฮกเตอร์บินขึ้นไปดูรอบๆโรงเรียนหน่อยดูเหมือนว่าน่าจะมีสัญญาณเตือนภัยอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะโกโก้บารูโปโดบาบิบูฮะฮะโอ้โอเปปาเธอพาเด็กๆกลับเข้าข้างในได้แล้วลิลลี่แต่เราอยากจะขอให้เบบี้เจอรี่อยู่ตรงนี้ก่อนเราขอดูโทรศัพท์มือถือหน่อยเบบี้เจอรี่เครื่องที่เธอเก็บไว้ตรงล้อหน้านั่นแหละฮะเธอดึงสัญญาณเตือนภัยแล้วบันทึกเสียงของมันลงมือถือแล้วเธอก็เปิดมันทำให้เหมือนว่าสัญญาณเตือนภัยกำลังดังอยู่ใช่ไหมทำไมถึงดึงสัญญาณเตือนภัยทั้งๆที่ไม่มีเรื่องฉุกเฉินล่ะไม่ควรทำแบบนี้นะอาลาบาฮาราเธอไม่อยากกลับเข้าเรียนใช่ไหมอย่าทำอีกนะตอนนี้เธอกลับเข้าไปข้างในได้แล้วและบูบีขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะด้วยและตะเวนรถอย่างน้อยก็ไม่มีไฟไหม้ลาก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันคราวหน้าโอ้ไม่เบบี้แบทเร็วเข้าจับเขาไว้ก่อนที่เขาจะถูกพัดไปเธอควรเรียกหน่วยลาดตระเวนรถนะอ๋อ
ุยลาดตระเวนรถเบบี้แมทถูกพายุพัดไปมาช่วยหน่อยได้ไหมรีบหน่อยเขาอยู่ที่สนามเด็กเล่นทางนี้ทุกคนมาเร็วได้เบาะแสบ้างไหมอ๋อไม่ต้องห่วงเราจะเจอเขาบารูมีมาบ้างเป็นความคิดที่ดีบางทีนายอาจจะลองหาเขาจากบนฟ้านะฉันไม่เห็นเขาเลยนั่นอะไรนะโอ้เขาอยู่นั่นไม่ต้องห่วงหน่วยลาดตระเวนรถมาช่วยแล้วเร็วเข้าทุกคนเราเจอเขาแล้วเขาอยู่บนต้นไม้นายเอื้อมถึงไม้แฟรงค์ป้าป้าป้าเป็นความคิดที่ดีเขาสามารถกระโดดลงบนนี้ฮ่าเป็นฮ่าป่ากระโดดบ้าบ้าเธอทำได้กระโดดเลยโอ้กระโดดได้ดีมากแม่ฮอเป็นเราดีใจที่เธอปลอดภัยเธอได้เค้กก้อนนี้ไปขอให้อร่อยนะทำได้ดีมากหน่วยล่าตะเวนรถลาก่อนเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ไงแมทคืนนี้ดูยุ่งจังเลยนะบ้านเมืองดูสงบสุขจริงๆเลยดูเหมือนว่าพวกตัวสร้างปัญหาจะหลับกันหมดแล้วแมทเธอได้ยินเสียงใครร้องไห้ไหมหรือฉันหูแว่วไปเองไปดูกันสิอ้าวนั่นเบนเจ้ารถแทรกเตอร์นี่เบนเธอเห็นใครร้องไห้หรือเปล่าไม่หรอไปปลุกแกรี่เจ้ารถเก็บขยะกันเถอะเขาน่าจะรู้อะไรบ้างแกรี่ขอโทษที่รบกวนนะแต่เธอได้ยินเสียงใครร้องไห้บ้างไหมไม่เลยเหรไม่มีอะไรตรงนี้งั้นไปตรวจถนนนั่นกันนั่นซูซี่เจ้ารถชมพูจิ๋ว
นี่ซูซี่เธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อไฟไม่ทำงานแล้วเธอก็กลัวความมืดสินะฉันเข้าใจเธอเลยล่ะเราก็มองไม่ค่อยเห็นบริเวณนี้ไม่เป็นไรนะซูซี่เธอปลอดภัยแล้วว่าแต่ว่าเธอใช้ไฟหน้าได้ไหมโธ่ไฟหน้าก็พังมีหน้าเธอถึงได้ตกใจขนาดนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะแมทจะพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่แมทจะไปไหนน่ะอ๋อเข้าใจแล้วแฟรงค์อยู่ห่างออกไปอีก2ถนนเขาสามารถได้ยินเธอนี่เพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือ ซูซี่อยากกลับบ้านแต่ไฟหน้าของเขาพังแล้วถนนนี่ก็มืดมากเลยช่วยหน่อยได้ไหมแฟรงค์ ขอบคุณนะพวกเธอจะพาซูซี่กลับบ้านใช่ไหม ไม่ต้องกังวลไปซูซี่แมทกับแฟรงค์ช่วยเธอได้ได้ยินเสียงนั้นไหมมาจากไหนน่ะดูเงาสิดูเหมือนสัตว์ประหลาดน่าสยองขวัญเลยเรากลับกันดีไหมอ้าวโถเอ้ยนั่นบิลลี่เจ้ารถเกลียดินเขาเดินละเมอน่ะบิลลี่ตื่นบิลลี่ตื่นเร็วบิลลี่เธอช่วยบอกทางกลับเข้าไปในตัวเมืองของคาร์ซิตี้หน่อยได้ไหมเจ๋งไปเลยขอบคุณมากนะแล้วก็เลิกเดินละเมอได้แล้วเราเจอกันนะบิลลี่เอาล่ะซูซี่เธอมาถึงยังปลอดภัยแล้วนะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมซ่อมไฟหน้าล่ะเราเจอกันนะแมทแฟรงค์บ๊ายบายหน่วยลาดตระเวนรถสวัสดีทุกคนวันนี้เหมาะที่จะมาทะเลมากเลยว้าวบ๊อบบี้น่าทึ่งมากเฮ้ยแฮกเตอร์ก็อยู่ที่นี่สวัสดีแฮกเตอร์มาดูการแสดงด้วยเหรอโอ้ดูเหมือนเขากำลังจะกระโดดอีกครั้งดูเขาพุ่งไปสิโอ้โอ้บ๊อบบี้ติดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกังวลบ๊อบบี้เราจะช่วยเธอออกมาเป็นความคิดที่ดีเธอควรไปหาหน่วยลาดตระเวนรถเพื่อช่วยบ๊อบบี้เร็วเข้าแฮกเตอร์สวัสดีทุกคนบ๊อบบี้เกิดอุบัติเหตุเขาติดอยู่ที่ชายหาด
ช่วยหน่อยได้ไหมโอเคไปกันเถอะเร็วเข้าไม่ต้องกังวลนะทุกคนหน่วยลาดตระเวนรถจะจัดการได้ในไม่ช้าสายฉีดน้ำเธอแรงมากนะแฟรงค์นั่นอาจจะช่วยได้โอ้แย่ละมันอาจจะเป็นการพยายามที่ดีนะแต่บ๊อบบี้ยังติดอยู่เลยทำไงดีเป็นความคิดที่ดีเอาหินออกไปก้อนหนึ่งอาจจะช่วยบ๊อบบี้ได้แฮกเตอร์เธอใช้ตะขอเหล็กได้ไหม ดูยากจังเลยไม่ต้องกังวลไปแฮกเตอร์ลองอีกทีสิ เยี่ยมเธอทำได้คราวนี้ดึงสุดแรงเลยมันเวิร์กนะแฮกเตอร์เธอเลื่อนหินได้โอ้แมทกำลังช่วยเธอตะหากไม่ต้องกังวลบ๊อบบี้พวกเขาจะช่วยเธอออกมาโดยเร็วโอเคคราวนี้ด้วยแรงของแฟรงค์เธอน่าจะดึงหินออกมาได้พร้อมไหมแฟรงค์เธอทำมันได้วู้เทียบไปเลยทำได้ดีมากหน่วยลาดตระเวนรถเธอทำสำเร็จลาก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะหน่วยลาดตระเวนรถสวัสดีแอมเบอร์วันนี้ยุ่งไหมเกิดอะไรขึ้นแอมเบอร์เบบี้แอมเบอร์เล่นอยู่แถวนี้แต่ตอนนี้เธอหายไปไหนไม่รู้อย่าเพิ่งกังวลไปเลยแอมเบอร์เรียกหน่วยลาดตระเวนรถมาช่วยดีกว่าสวัสดีทุกคนแอมเบอร์ต้องการความช่วยเหลือดูเหมือนว่าเบบี้แอมเบอร์จะหายไปจากโรงพยาบาลเธอช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมไปกันเลย
รีบหน่อยเธอเริ่มค้นหาตรงนี้นะแฮกเกอร์หรือว่าเบบี้แอมเบอร์ออกจากโรงพยาบาลตอนที่ไม่มีใครเห็นหน่วยลาดตระเวนรถอยู่ที่นี่แล้วแอมเบอร์บอกพวกเขาสิว่าเกิดอะไรขึ้นเบบี้แอมเบอร์นั่งเล่นลูกบอลอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเธอก็หายไปมันแปลกมากไม่อยู่ในนั้นตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเบบี้แอมเบอร์จะอยู่ที่ไหนได้บ้างนะเรามาดูกันว่าแฮกเตอร์ค้นหาเป็นยังไงบ้างได้ข่าวอะไรบ้างไหมแฮกเตอร์ช่างน่าสงสัยจริงเธอน่าจะได้เบาะแสบางอย่างนะแมทแม่ฮอเป็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากลูกบอลกระเด้งไปโดนเตียงเข็นอันนี้นั่นมันห้องเก็บเวชภัณฑ์เธอไม่อยู่ในนั้นแน่ๆเงียบๆได้ยินไหมมีเสียงออกมาจากในห้องเป็นความคิดที่ดีแฟรงค์ลองผลักประตูเข้าไประวังนะเบบี้แอมเบอร์กล่องยาหล่นลงมาด้านหลังประตูนั่นละที่เธอเปิดประตูไม่ได้ผลักเข้าไปแฟรงค์เธอเปิดได้แล้วแฟรงค์ปลอดภัยนะเบบี้แอมเบอร์เธอทำสำเร็จหน่วยลาดตระเวนรถบอกให้แฮกเตอร์รู้ด้วยว่าเราเจอเบบี้แอมเบอร์แล้วขอบคุณมากแล้วเจอกันคราวหน้าดูเหมือนจะมีการไล่ล่าเกิดขึ้นจับได้แล้วทำไมพวกเธอไล่ล่าเบบี้เจอรี่โอ้เธอกำลังทำหน้าที่แทนหน่วยลาดตระเวนรถเพื่อที่พ่อของพวกเธอจะได้หยุดในวันพ่อดีมากเลยเบบี้เจอรี่เธอควรระวังความเร็วด้วยนะเฮ้ยช้าลงหน่อยไทเลอร์บอกว่ามีสัญญาณไฟฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเธอควรจะรีบไปดูนะอ
ลีล่าโอ้คาราพีคาราจีแอมเบอร์มีเรื่องฉุกเฉินอะไรไม่มีเรื่องฉุกเฉินเหรอแต่ไทเลอร์บอกว่าเด็กๆฉันคิดว่าไทเลอร์แกล้งพวกเธอแล้วล่ะใช่แล้วเธอไม่ควรปล่อยให้เขาหนีไปมันแย่มากเลยนะที่มาแกล้งตำรวจนะเธอจะทำยังไงโอ้คาราพีเป็นความคิดที่ดีเธอสามารถดูว่าเขาไปที่ไหนมองแล้วก็บอกเอาละทุกคนตามเบบี้เฮกเตอร์ไปเด็กๆเขาอยู่นั่นอย่าให้เขาหนีไปได้ได้ตัวแล้วมาพี่นี่มองว่าไปเดวบาบ้าล้อมเขาไว้เด็กๆนายจะไม่ไปกับพวกเขางั้นเหรอแต่พวกเขาคือหน่วยลาดตระเวนรถนายจะต้องไปอย่างน้อยพวกเขาก็คือหน่วยลาดตระเวนรถในวันนี้ทุกคนทำไรหน่อยสิทำได้ดีมากทุกคนไทเลอร์นายไม่ควรมาแกล้งตำรวจนะอยู่ตรงนี้แหละแล้วทบทวนสิ่งที่นายทำลงไปโอ้พ่อของพวกเธอมาแล้วพวกเขาภูมิใจในตัวพวกเธอนะเด็กๆพวกเขาเห็นทุกอย่างแล้วโฟโต้บาร์บี้บูมกูนี่คือของขวัญวันพ่อที่ดีที่สุดเฮ้ยเบบี้แฟรงค์นายไปเรียนเต้นโยกตัวมาจากไหนน่ะการเต้นโยกตัวแบบคุณพ่อส่งท้ายวันพ่อได้ยอดเยี่ยมบ้าบอลาก่อนนะเด็กๆมันเป็นวันอาทิตย์ที่ร้อนละอุในคาร์ซิตี้ทุกๆคนอยู่ที่ชายหาดมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนดูร้อนกันมากมันร้อนเกินกว่าที่จะเล่นมาพี่นิวมาบอกกันเดี๋ยวแบบแครี่จะต้องมาที่นี่พร้อมกับไอศกรีมฟลาวี่เจ้ารถบรรทุกพื้นเรียบคนรอไม่ไหวแล้วแครี่เจ้ารถลูกกวาดยังมาไม่ถึงชายหาดอ
โดบาร์บีคิวโก้มาเป็นบาร์บอปอบาร์บาร ดูเหมือนแครี่จะไม่ได้อยู่ที่บ้านแครี่หายตัวไปมีมาบ้างบางทีอาจจะมีร่องรอยแถวๆนี้ฮะโอ้าล่ะไอศกรีมวานิลาเหรออืมแป๊ดแป๊ดป๊อบเป็นความคิดที่ดีแมทเฮกเตอร์อาจจะเห็นอะไรบางอย่างจากบนฟ้าเห็นอะไรบ้างไหมเฮกเตอร์ฉันคิดว่านั่นเธอนะไปเร็วแมทไปกูกูมาบีนี่มาบ้าบ้าปฏิบัติป้าป้าป้าแครี่ลืมเอาไอศกรีมใส่ช่องฟรีซเมื่อคืนนี้และมันละลายเธอคิดว่าทุกคนจะโกรธเธอเป็นป้าเป็นใช่แล้วแมทไม่ว่าปัญหาคืออะไรเราควรจะบอกกล่าวกันการวิ่งหนีปัญหาไม่ใช่ความคิดที่ดีไม่เป็นไรนะเคที่ฉันมั่นใจว่าทุกคนจะให้อภัยเธอแฟรงค์นั่นเองพวกนายต้องใจเย็นลงหน่อยบ้าบ้าแอปเปิ้ลมันเป็นไอเดียที่ดีไหมฮ่าฮ่าอัวโอ้โหโอ้คาราคีตอนนี้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับแสงแดดที่ชายหาดในวันอาทิตย์ขอบคุณนะหน่วยลาดตระเวนรถบ๊ายบายนะทุกคน